สวัสดีครับพี่น้องมาดูไข่เมียโคตรสวยสวยจริงๆนะพี่น้องเป็นเขตปกครองของอยูเครนมาตั้งแต่ปีพศ2534บวกลบคูณหารแล้วก็30กว่าปีพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสวยนี่แหละถึงมีโจรป้นอยากได้ของคนอื่นก็เรียกว่าโจรป้นพื้นที่26,100ตารางกิโลเมตร มันใหญ่แค่ไหนสองหมืนหกพันหนึ่งร้อยตารางกิโลเมตรเทียบเท่ากับจังหวัดโคร,ราชพี่น้องอยากทราบว่าใครเมียมันใหญ่ขนาดไหนก็นั่นแหละจังหวัดโคร,ราชบ้านเรานั่นแหละใครเมียสองพันคใครแหลมใครเมียเนี่ยสองหมืนหกพันหนึ่งร้อยตารางกิโลเมตรจังหวัดโคราชสองหมืนห้าพันสี่ร้อยเก้าสี่ตารางกิโลเมตรห่างกันแก่ไม่ถึงพันพี่น้องประมาณพันเศษโคร,ราช เล็กกว่านิดเดียวอะไรพื้นที่เป็นเรื่องเป็นราวเมื่อว,ว่าโดนของอากาศยานของอเมริกาขึ้นไปหาข่าวแล้วก็ไปเจอกันกันกบสู่ยิบเจ็ดของรัสเซียชนข้างหลังพี่น้องไม่รู้ว่าเป็นบังเอิญหรือตั้งใจอันนี้คือสู่ยิบเจ็ดของรัสเซียหลังจากชนตูดเสร็จแล้วก็ดน ของอเมริกาก็ล่วงลงเลยนะพี่น้องตกทะเลน่าจะเป็นทะเลดำนะนี่รูปร่างหน้าตาของสูยืบเจ็ดเฉี่ยวโดนหรือบังเอิญชนมันมาสองข่าวเขาบอกว่ามันมาสองนะเป็นน้องลำที่หนึ่งบินมาแล้วก็ผ่านไปพอลำที่สองบินมาตามตูดกันเนี่ยก็มาเฉี่ยวตูดไอ้ที่เราเห็นหมุนอยู่เนี่ยก็คือตูดของตูดของดนอเมริกานะพี่น้องเนี่ย มุนริ้วๆอยเนี่คือส่วนตูดของมันมันบินมาสองลำลำที่สองนี่น่าจะชนตูดนะพี่น้องแบบตบัดตูดเคยเห็นเขาตบรถไหมรถสิบล้อตบตบ,ตบ,ต,บ,ต,บตบรถปิกอัพอะลงถนนะนะลักษณะคล้ายๆกันนะพี่น้องแบบ,บจะเชียวที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้นี่แหละตรงวงกลมนะก็คือตรงที่มันเฉียวรูปร่างหน้าตาของโดนอเมริกาก็เป็นแบบนี้ ันชนตรงตูดนะพี่น้องถ้าบ้านเราเรียกว่ารถสิบล้อตบรถปครับลงถนนเนี่ยมันมาทั้งหมดสองลำรูปรังหน้าตาสูยี่สิบเจ็ดมันก็สวยอยู่พี่น้องเป็นหน้าเป็นตาให้กรสเซียอยู่ถ้ารัสเซียไม่ก่อสงครามนะโอ้ทุกคนกลัวพี่น้องนี่แหละตรงสอนเชีเนยนะคือตรงที่เฉียวชนตรงวงกลมมันกตรงตรงที่เฉียวชนมันไปเฉียวชนกันได้ยังไงตามข่าวแล้วก็คง ไปหาข่าวพี่น้องโดนของอเมริกาเนี่ยอากาศญญาายานไร้คนขับเนี่ยไปหาข่าวไปดูลาดเล่าซิว่าถ้าเข้าไปบินตรงนั้นนะ่ะเรดาร์ของรัสเซียจะสามารถตรวจการได้ไหมตรวจจับได้ไหมไปดูซิว่าฐานทัพเรือของรัสเซียมันอยู่ตรงไหนนั่นแหละไปหาข่าวส่วนซูยี่สิบเจ็ดก็คงจะเห็นเรดาร์าน่าจะจับได้นะพี่น้องจับได้ว่ามี อากาศยานเนี่ยขึ้นมาบินอยู่ใกล้ๆก,กับฐานทัพเรือของรัเสเซียที่เซวาสโตพลเจอเจแล้วก็คงน่าจะขึ้นไปดูพี้น้องรูปรลักษณะเออถ้าไปเฉียวชนแบบนั้นนักบินไม่กลัวตกเป็นห่วงชีวิตเขาใช่ไหมไม่ใช่หรอกคือเขาก็เตรียมตัวที่จะดีดีดตัวออกจากเครื่องบินนะความคิดนะพี่น้องจากนั้นหลังจากที่โดนตกแล้ว ่าแล้วเสียเขาก็ใช้เรือเข้าไปตามเก็บกู้ซากเลยนะพี่น้องเขาจะไปหาวัตถุบางอย่างคือจะไปตรวจจับดูเสียว่าโดนอเมริกาเนี่ยผลิตมาแบบไหนผลิตมาอย่างไงต่อให้มันตรวจได้มันก็ไม่ใช่ว่าจะผลิตได้ไง่ายๆนะพี่น้องเพราะว่าอายุของโดนตัวนี้อเมริกาเขาผลิตมาตั้งแต่ปีพศ254 4 บวกลบคูณหารปัจจุบันนี้โดนอเมริกาน่ก็มีอายุตั้ง22 23ปีคือเขาผลิตมานานแล้วนะพี่น้องผลิตมานานแล้วต่อให้รัสเซียเก็บกู้ซากของโดนได้เพื่อจะเอาไปเช็คจะเอาไปดูจะเอาไปลอกเรียนแบบจะเอาไปย้อมแมวก็แล้วแต่มันไม่ใช่ว่าของจะทําได้ง่ายๆนะพี่น้องปีนี้ทั้งปีเนี่ยอย่าคิดว่าจะทําได้นะต่อให้จะย้อมแมวหลอกยังไงก็ทําไม่ได้พี่น้องอ่ะพูดถึงสู่ยี่สิบ ดของรัสเซียก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของรัสเซียนะพี่น้องผลิตขึ้นมาไม่เยอะนะผลิตขึ้นมาบินครั้งแรกปีพศ .2520 ลวก็เริ่มใช้งานพศ .2527 ผลิตมาทั้งหมดประมาณ680ลำไม่ได้ยะนะพัฒนาวิวัฒนาการไปเรื่อยๆเขาบอกว่าราคา30ล้านราคาไม่ใช่ประเด็นหรอกพี่น้องถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ960ล้านบาท เขาก็พัฒนาจากซูยี่เจเป็นซูสามสิซูส3มสิบสซู 34, สา่ซู 35, สาซูสาแล้วก็เจียงยางเกียร์สิแต่ยังไม่เคยเห็นหน้านะพี่น้องที่พูดมาเนี่ยทีนี้ไปพูดถึงแหลมใครเมียไปยังไงมายังไงรัสเสียทำไมมันถึงยึดได้ปีพศ2อ,อ1พเรื่องของเรื่องมันต้องไปดูที่ต้นเรื่องมาจากประธานาธิบดีวิกตอร์นายกวิ คนที่สี่ของยูเครนเนี่ยพีน่น้องคนนี้แหละปัญหามันอยู่ที่คนนี้แหละคนที่สี่นี่แหละเอาเกาะไครเมียเอาแหลมไครเมียให้รัสเซียเช่าพศก่อนพศสองพันสิบสี่เอาให้เขาเช่าระยะการเช่ายี่สิบปีเช่าไปเช่ามารัสเซียมันก็เอาฐานทัพเรือมาตั้งพอตั้งเสร็จแล้วรัสเซียมันอยากเข้าเวลาไหนมันก็เข้ามันอยากออกเวลาไหนมันก็ออกอยากเข้าก็เข้าอยากออกก็ออกอยากเข้าก็เข้าอยากออกก็อกอก เข้าไปเข้ามามองเห็นใครเมียสวยเกิดนึกชอบพี่น้องจะซื้ออยู่เคนก็ไม่ขายทำยังไงถึงจะได้เกาะใครเมียก็ป้นดีป้นดียึดเอาหน้าด้านๆพี่น้องมันโคตรไร้ไร้ยางอายอย่างๆนะเอาบอกตรงๆเลยพี่น้นองไปยึดเอาของคนอื่นมันโคตรไร้ยางอาย,อยาจริงๆเลยนะเออของเขาสวยของเขางามควรจะให้คนที่เขาเกิดอยู่ที่นั่นเป็นคนดูแลเขาเรียกว่า ประชาชนบนระเมืองคนท้องถิ่นคนที่อยู่คนที่เกิดอยู่ที่นั่นควรจะเป็นเจ้าของนะพี่น้องไม่ใช่ว่าเห็นกองเขาสวยของเขางามแล้วลูกปืนลูกระเบิดไปป้นเอาแผ่นดินของคนอื่นมันไม่แตกต่างจากโจรหรอกโจรไปป้นเอาวัปปาวของควาย,าวค,วายคนอื่นเขาเรียกว่าอะไรไปป้นเอาวัวคนควายเอาวัวควายของคนอื่นเขาเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าโจรไปป้นแผ่นดินของคนอื่นเขาเรียกว่าอะไรโจรไปป้นเอาลานทอง ไปปนเอาทองของคนอื่นเขาเรียกว่าอะไรโจรไปป้นธนาคารเขาเรียกว่าอะไรโจรไปป้นแผ่นดินเอาของยุเขรนเขาเรียกว่าอะไรโจรอันเดียวกันไปน้องสันดานโจรทัดๆเลยทีนี้ประธานาธิบดีวิกตอร์นายกววสเนี่ยไปเซ็นสัญญาให้รัสเซียเช่าก่อนปีพศสองพันห้าสิบสี่เช่าเสร็จแล้วก็รัเสเซียมันก็านั่นแหละ เห็นของเขาสวยเห็นของเขางามก็อยากจะได้แล้วก็วิกตอรนายากวิทนี่ก็อยากอยากจะปกครองรูปแบบที่เป็นประเด็จการคืออยากเป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่อยากลุกจากเก้าอี้อยากนั่งอยู่เก้าอี้นานๆก็เลยหาวิธีสวยพักเพื่อจะให้ขึ้นตรงกรสเจียไปเลยรัสเจียจะได้คุมกะลาหัวสุดท้ายเป็นยังไงรัสเจียก็คุมไม่ได้ไพีน,น้อง หลังจากที่เซ็นสัญญาให้รัสเซียเช่าแล้วปรากฏว่าประชาชนพลเรือนของยูเครนลุกขึ้นมาขับไล่เลยยูวิกตอายาจก,กวิธออกไปออกไปออกไปไม่ไม่ใช่มีประชาชนมาอย่างเดียวนะพี่น้องตำรวจก็มาทหารก็มาอายการก็มาหมอก็มาพยาบาลก็มาครูก็มาพ่อค้าประชาชนมาหมดทั่วประเทศยูเครนมาขับไล่วิกตอายาจก,กวิธออกนอกประเทศยูเครนห้ามเข้าประเทศยูเครน กลายเป็นงบนขายชาติทรยศชาติอะไรมันเกิดจากวิตกตนาจกรวิษนั่นแหละอะไร,ะไรเห็นประเทศชาติเป็นของเช่าของขายได้ยังไงเป็นประธานาธิบดียุคเคียนได้ยังไงเออประเทศชาติมันไม่ใช่ของเช่าของขายคิดอยากจะรวยทางรัฐหรือยังไงหลังจากนั้นเขาก็สร้างสะพานไรเมียไปถึงจังหวัดคาโซโนดาปีพศสองพันถึงพศสองพัน สิบเก้ายี่สิบประมาณสักสองปีนี่แหละสะพานเขเมียตรงที่มีขีปุรุตซัดเข้าไปเมื่อประมาณสักหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมานั่นแหละก็เ,เรียกว่าสะพานเคียกจากเกะาะไครเมียไปที่จังหวัดคาสโนโดาอันนี้คือเรื่องราวของไครเมียโยเคียนว่าเกิดปัญหาซับซ้อนกันยังไงาต้องโทษวิกตานาจกุวิตนั่นแหละเอาแผ่นดินไปให้เขาเช่า ไม่ใช่คนลักชาติเลยนะพ mm ี hmm. ะ่น้องทรยศชาติปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าตายหรือยังนะพ mm ี่น้องแต่เข้ายูเคียนไม่ได้นะวิกตันวิกตัน,นจากวิทเนี่ยออกจะหลังจากที่ประชาชนยูเคนขับไล่เนี่บินเตลดเิดเปิดเปิงนู่นไปอยู่ใต้ห้มของปูตินไปอยู่ไปดมห้มปูตินไม่กี่วันก็บินเตลดเิดเปิดเปิงไปดมห้มของอ่าเบลรุสอ่าลูกาเซนโกอ่าไปอยู่ที่นั่น เข้าประเทศไม่ได้พี่น้องบินวนไปแล้วก็บินวนมาบินวนมาแล้วก็บินวนไปเข้ายูเครนไม่ได้คนยูเครนเขาบอกว่ามึงมาเมื่อไหร่มึงเจอกูนแน่เขาบอกว่าอย่างเงี้ยสรุปว่าก็นั่นแหละปัญหามันมาจากวิทย่นันจกเวทนั่นแหละทีนี้ถ้าเราไปดูเกาะไขเมียมันสวยจริงๆแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวให้ดูรูปร่างเกาะไขรเมียเดี๋ยวชมแหลมไขรเมียพี่น้องสวยไหมสวยนะสวยจนจนป้นน่ะพี่น้อง นี่แหละปัญหามันก็มาจากวิตตานาจอกวิทนั่นแหละไม่รู้ตายบืลย,ยังส่วนพื้นที่ไคเมียมันใหญ่แค่ไหนก็ดูจังหวัดโคราชพี่น้องโคราช25,494ตารางกิโลเมตรส่วนไคเมีย26,100ตารางกิโลเมตรโคราชเล็กกว่านิดเดียวไม่เยอะพี่น้องไม่ถึงพันตารางกิโลเมตรด้วยซัําไปเล็กนิดเดียวนี่แหละความสวยความงามของเกขขาะไ่เมียนี่แหละทําให้จอมโจร ปนเอาของคนอื่นอย่างหน้าด้านๆไม่ละอายใจเลยพี่น้องนี่เราไม่ใช่เจ้าของนะพี่น้องเราเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่คนพื้นที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นนะเราไปเห็นเกาะไข่เมียเรายังนึกชอบเลยเรายังนึกชอบเลยแล้วใครควรที่จะมีสิทธิ์ดูแลดูแลไข่เมียก็คนท้องถิ่นนะพี่น้องถ้าคนท้องถิ่นเขาอยากได้รูปแบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยก็ควรจะอยู่กับยูเครน กล้าทำประชามติไหมว่าเขาอยากอยู่ระบบคอมมินิสต์หรือว่าเขาอยากอยู่ระบบประชาธิปตธรรตธรรตไตยกล้าไหมกล้าไหมแล้วก็คนไครเมียคนยูเครนเนี่ยเขาไม่ได้อยากอยู่กับรับเสเซียนะพี่น้องเพราะว่ารูปแบบมันก็มาจากเช่าเช่าแล้วมันก็ยึดยึดแล้วมันก็ป้นเอาหน้าด้าน,าน,านเนี่ยไอ้คนที่เป็นชาวบ้านธรรมดาพูดไม่ออกนะพี่น้อง ถ้าขืนไปต่อต้านเดี๋ยวลูกปืนลูกระเบิดมันก็จะปลิวมาหาเขาก็เลยอยู่แบบอมทุกข์อ่ะอย่างพวกเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเราก็เออาการปกครองรูปแบบประชาธิปไตยละมันดีที่สุดแต่ถ้าจะไปปกครองรูปแบบเผด็จการเดี๋ยวมันก็จะลําบากยากแค้นเหมือนกับพมา่าลําบากยากแค้นเหมือนกับเกาหลีเหนือนั่นแหละเขาถึงประชาชนคนทั่วโลกเขาถึงอยากให้ปกครองรูปแบบประชาธิปไตยที่มันตรวจสอบได้แล้วก็จะรุงเรงมากยิ่งกว่าเผด็จการ คลิปนี้ก็พามาชมเกาะไขรเมียอดใจรอแม่นานนะเกาะไขรเมียอีกไม่นานก็จะได้คืนสู่อ้อมอกแม่คลิปนี้สวัสดีครับ